พี่แทนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเห็นชื่อเรื่องแล้วก็ได้แต่ตั้งคำถามกิมซินกิมซินมันสำเนียงมันจะนั่นนะเพราะว่าคนนี้คือที่เคยเล่าไข่มุกลาตีนะอ๋อครับคุณชันวุฒิชัยเขามีเชื้อสายคนเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเป็นกวางตุ้งก็อาจจะออกเสียงเพี้ยนได้กับไม่ตรงกับเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตรงกับแต้จิ๋วในไทยเนาะ อะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือแต่ถ้าไปดูในก็คือกิมซินครับกิมซินกิมซิงประมาณนี้นะกิมซินเบนจพิษแรงพยาบาทโอ้โหวุ่นวายเหมือนเดิมพี่เชิญครับพี่แทน7 เดือนที่ผ่านมานี่เองเหรอฮะมันต้นปีจริงๆเรื่องมันมีต้นปีที่แล้วแล้วก็เขาเพิ่งมาเล่าเมื่อกลางปีนี้กลางปีเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยังไงอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องที่ผมเล่าไปแล้วอ่ะอ๋อครับที่ของเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนที่ผมเคยเล่าไปแล้วเชิญครับพี่แทนครับก็เรื่องนี้ก็คือเขามาคุยกับผมตอนหลังเมื่อสักกลางปีที่แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังก็อย่างที่บอกเนาะเขาก็เป็นนักค้าขายของเก่าด้วยเครื่องประดับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะซื้อของอะไรเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาก็มีพระดีอะไรต่ออะไรของในบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาไม่กลัวไม่ค่อยกลัวฮะเพราะบางทีเด็กในบ้านเขาเห็นในนู่นในนี่เขาบอกเด็กอ่ะโอ้เห็นของเก่าเยอะก็ทำเป็นกลัวอะไรเงี้ยบางคนกลัวมากๆก็ลาออกไปหลายรุ่นนะบ้านเขาอะบางทีผมไปกับคุณแม่เงี้ยบอกเอ้าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนาะเรียกไม่ถูกเลยเด็กทำงานที่นี่อะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็แซวอะไรเงี้ยเขาบอกมันกลัวมันก็กลับบ้านมาแต่แล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็หาใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเป็นทำนองอย่างนั้นเรื่องเนี้ยมันก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่เคยบอกอะเขาชอบไปไต้หวันไปนู่นไปนี่คือบางเรื่องเดิมทีอยากจะเล่ากับป๋านะอันนี้ก็บอกกันตรงๆเลยจะเล่ากับป๋าเต็มทีก็มีคนเขาดูกันเป็นหมื่นเนี่ยบางทีมีอยู่คนสองคนอ่ะแซะอีกละเล่าแบบดูไฮโซเวอร์วังนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเล่าถึงคนที่เขาอาชีพอย่างเงี้ยไม่ออกใช่ไหมอย่างเขาที่แล้วอ่ะเรื่องอะไรอ่ะก็เขาก็ขายทองรูปพรรณพอเราพูดเขาก็อ่ะเนี้ยเป็นการโอ้อวดเราอยากให้ฟังเนื้อเรื่องคุณฟังให้ดีๆดีกว่าคุณจะได้ความรู้ด้วยบางอย่างอ่ะใช่แซะไปแซะมาดิคุณก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็อยากจะฟังนะบางทีอ่ะก็แสดงว่าคุณพิมพ์มานะแสดงว่าคุณฟังนะใช่ไหมใช่เราก็ไม่ค่อยถืออะไรเงี้ยคุยไงก็คือไม่ค่อยอยากให้ค่าเท่าไหร่คนบางคนเขาก็เขาก็ตีให้เราเองอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้ก็จะบอกก่อนคือเรื่องชันวุฒิป้าออสจำได้เรื่องไข่มุกลาตีเนาะจำได้เลยซื้อมาจำได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วสดเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อมาต้นปีที่แล้วไม่ต้นปีอะสงกรานต์ประมาณสงกรานต์เขาอะไปเที่ยวไต้หวันแล้วเขาอะเป็นคนที่ชอบดูของพวกนี้อยู่แล้วมันมีร้านขายของเก่าอะไรเงี้ยเขาไปซื้อรู้สึกเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรตุ๊กตาเพราะว่าตุ๊กตารูปปั้นจีนของเราที่คนไทยรู้จักกันคือโลคกซิ่วถูกป่ะครับครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ปรากฏว่าร้านที่เขาขายของเก่าที่นู่นอ่ะมีสันเจ้าหนึ่งที่ไต้หวันน่ะปรากฏว่าเหมือนกับยังไงดีอ่ะตุ๊กตาเขาเยอะหรืออะไรเงี้ยพอล้นไอ้ที่บูชาเขาก็จะมาขายเหมือนเอาของที่เก่าอ่ะเหมือนของ second hand มาขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปดูปรากฏว่าเขาไปเจออยู่3 ตัวประอ่อนเป็นตุ๊กตานะเหมือนเทวรูปอะไรเงี้ยเป็นตุ๊กตาจีนเป็นไม้แกะสวยนะที่ผมเห็นเขาส่งรูปให้ดูสวยเขาก็เอามาเขาก็ชอบเขาก็เอามาเขาเป็นคนสะสมอยู่แล้วก็เอามาปล่อยอย่างแหละก็เอามาปล่อยในเมืองไทยเขาก็เอามาปรากฏพอเขาเอามาที่เมืองไทยเนี่ยพอมาทำความสะอาดเช็ดนู่นเช็ดนี่มันมีคราบอยู่ที่มือตุ๊กตานั่นนะที่มันเป็นไม้แกะสลักแล้วก็มันก็ใส่เสื้อใส่อะไรของเขาเนาะเป็นสไตล์จีนอะไรเงี้ยโทษมีคราบอยู่ก็บอกว่าไอ้ตุ๊กตาอย่างเนี้ยเขาเล่าให้ผมฟังนะชาวมุกเราบอกว่าเขาซื้อมาหลายคนแล้วก็ปล่อยออกไปบางทีเป็นเซรามิกบ้างอะไรมันก็เก่ามากเขาดูของเป็นถ้าเก่ามากเขาก็จะขายแพงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นไม้เนี่ยมันก็จะมีการคนจีนเนี่ยเขาคล้ายๆคนไทยเขาถือเหมือนกับ
เหมือนก็มีมนต์มีอะไรแบบตามสัญเจ้าอ่ะเขาคือจะทำพิธีไหว้เจ้าปรากฏว่ามันเขาบอกว่ามันจะมีช่องอยู่สามสี่ที่ที่เขารู้นะบางทีก็ต้นคอตรงกระดูกสันหลังตรงต้นคอของตุ๊กตาหรือไม่ที่ไหล่ทั้งสองข้างแต่ตัวเนี้ยแปลกมากป้าออดมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมป้าออดมันอยู่ตรงหน้าอกหัวใจเหรอพี่หน้าอกแล้วก็เป็นเอาไม้อ่ะปิดลงไปแล้วก็แปะด้วยยันแปะด้วยยันแล้วก็ใส่เสื้อทับต่อคือใส่เสื้อทับเนี่ยแต่นี่เวลาเขาเอาออกมันทำความสะอาดเพื่อจะให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ถอดเสื้อนั้นออกปรากฏเขาเห็นเขาเห็นไม่เห็นเปล่าเขาบอกโอ้ทำมาเยอะอะไรเงี้ยมันดีผ่าออกมันก็แกะไอ้ตรงที่เขาปิดไว้แกะก็เทของออกมาเขาก็มีของแบบเส้นไหวเหมือนใส่ไทยเหมือนกันไอ้ประเภทอย่างที่ป๊อดฟังมาของจีนเขาก็มีแล้วที่ไต้หวันเนี่ยตัวดีเลยเขาบอกบางทีก็ไปเอาของจากผืนแผ่นดินใหญ่มาของเนี่ยปรากฏว่าพูดง่ายว่าเขาใส่ของมาของเนี่ยมันมีหลายอย่างเป็นมงคลก็มีไม่เป็นมงคลก็มีแล้วแต่วัตถุประสงค์คนที่ทำตุ๊กตานั้นแต่ตุ๊กตาเนี่ยมันอยู่ที่หน้าอกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคือดีหรือไม่ดีแล้วก็ปิดด้วยยันไม่ออกไหมปิดด้วยยันตะกร้าไม่ออกนะเป็นยันแล้วก็ปิดตรงรูตรงนั้นอะตรงเอาไม้ปิดแล้วรูปรากฏเขาดันไปแกะยันออกป้าออดเขาทั้งวันตายเขาก็ไปแกะออกถูกไหมแล้วเขาก็แงะดูเพราะเขาเคยแงะดูหลายหนแล้วเขาก็เทออกมาเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เขาก็เล่าให้ผมฟังเนาะแต่คราวนี้มันออกมามันมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนแก๊สเหมือนเคมีอะป้าออดไม่ได้เหม็นเป็นเน่าเป็นอะไรนะเป็นเหมือนเคมีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขย่าเทออกมาป๊อดรู้ป่ะเขาดันไม่ทิ้งเขาดันห่อเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้พระจีนที่เขาสนิทเขาอะไรอย่างเงี้ยแถวตรงตลาดน้อยอ่ะแถวจะทางไปเยาวราชเขาจะมีอยู่วัดหนึ่งไปเอ่ยชื่อไม่ได้เนาะเขาบอกเดี๋ยวเนี้ยหลวงเตี่ยวเนี้ยเก่งเดี๋ยวให้ดูอะไรเงี้ยปรากฏพอเอาไปให้ดูป๊อดโอ้โหหลวงพ่อที่เป็นพระจีนตกใจเลยบอกโยมไปเอามาจากไหนเนี่ยที่ห่อมันเนี่ยห่อผ้าขาวมันเนี่ยบอกอ๋อก็เอามาจากในตัวตุ๊กตาที่เคยแกะไอ้ตัวเก่าๆอ่ะแกะก็ทิ้งขยะไปอะไรไปแล้วก็ปิดใหม่ขัดใหม่แล้วปรากฏเขาดันเอาตุ๊กตาเนี่ยมาในรถเขาด้วยป่ะออดครับนอกไม่ต้องจะเอาของมาเอามาด้วยเขาหลวงพ่อเขาบอกว่าพาไปดูที่บ้านได้ไหมไปดูตุ๊กตาอะไรเงี้ยบอกโอ้ยผมมาเลยหลวงพ่อเดี๋ยวเอามาให้ดูเขาก็ไปอุ้มไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มาดูมันก็ไม่สูงมากหรอกประมาณสักฟุตหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาที่ว่าเนี่ยนะเขาเห็นเธอเขาดูเสร็จบอกโยมไปซื้อมาจากไหนเนี่ยในเมืองไทยหรืออะไรบอกไม่ไปซื้อที่ไทเปไต้หวันอะไรเงี้ยบอกโยมรู้ไหมคนที่ทำเนี่ยเขาทำด้วยแรงอาฆาตพยาบาทแล้วเขาโกรธนะที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าโยมจะมาเอามาค้าขายขึ้นนะบอกเอ้าไม่เหมือนอันเก่าหรอกครับที่อยู่ไททอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตึงกึ่งกลางหลังอะ่ะเห็นหลวงพ่อเอามาให้ดูอะ่ะผมเฮงทุกทีเลยขายได้กำไรตั้งเยอะเขาก็จะมาทำบุญที่วันนี้ประจำเวลาได้กำไรอะ่ะป้าออนนึกออกใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันไปอยู่หน้าอกมันไม่อยู่ที่ต้นคอข้างหลังไปอยู่ตรงหน้าอกแล้วเป็นรูเล็กๆก็ดึงออกมาเพราะว่าเที่ยวออกมาเนี่ยหลวงพ่อบอกในนั้นมีอะไรมั่งป้าออนสั่งนะห้าอย่างที่เขาทำเหมือนทำใสไทยเลยแต่เป็นใสของจีนนะครับอยู่ในช่องหน้าอกตุ๊กตาตัวนั้นป้าออดครับมีอะไรป้าออดรู้ไหมงูซากงูตะขาบแมงป่องคางคกคางดำแล้วก็นกกระเต็นเหมือนยาสั่งเลยพี่แทนไม่รู้เขามีห้าอย่างก็ถึงเรียกว่าเบญจพิษหลวงพ่อแบบนี้เขาเรียกเบญจพิษนะทำแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการให้คนที่รับของคนนี้ตายโอ้หมายถึงคือเป็นแรงอาฆาตไม่ใช่ทำเพื่อเป็นสิริมงคลว่าทำมาค้าขึ้นอะไรไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนถ้าทำเป็นมงคลก็อย่างยันก็ต้องอีกอย่างแล้วหลวงพ่อเขาก็ต้องอ่านออกเพราะเขาเป็นคนจีนถูกป่ะเขาเป็นคนจีนแค่หลวงพ่อเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาดูเสร็จเขาบอกโอ้โยมทิ้งไปเถอะอย่างเงี้ยอย่ามาเก่งกำไรเลยมันดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวก็สูงเนี่ย
อย่างที่เคยเล่าให้ผมฟังโอ้กูไม่กลัวหรอกบ้านกลัวของดีเยอะพระไทยเยอะของเก่าเยอะโอ้เทพรูปอะไรต่ออะไรเขาก็อยู่เขานอนกันอยู่บนเตียงไอ้นั่นอ่ะกี่เจ็ดห้าหกร้อยปีผมก็ไม่รู้โอ้บ้านเขาว่าน่ากลัวของเก่าเยอะนี่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็บอกว่าจะทำยังไงเนี่ยบอกโยมนะต้องเอามาทำพิธีเอามาทำพิธีเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำลายให้เลยตุ๊กตาตอนนี้ก็คือต้องเผาทิ้งเผาในกระถางธูปแล้วเอาเศษของตุ๊กตาทั้งหมดกับของที่เป็นเบญจพิษเนี่ยเอาไปทิ้งแม่น้ำเลยพอเผาทำลายเงี้ยหลวงพ่อเขาบอกอ่ะแล้วแต่หลวงพ่อจะทำเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยตัวตุ๊กตาสวยนะที่ผมดูคือสวยอ่ะมันดูเหมือนของเก่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้มันที่มาที่ไปยังไงไม่รู้พอคืนเดียวหลวงพ่อทำวันนั้นก็เผาในกระถางธูปเขาเอาขี้เถ้าทั้งหมดอ่ะก็นั่นแหละไปทิ้งอยู่แถวราชวงศ์ไปนั่งเรือไปแล้วก็เหมือนลอยอังคารเนี่ยคือทิ้งไปเรื่องมันก็เงียบไม่มีอะไรปรากฏป้าออสเขากลับมาคืนนั้นนะเขานอนอยู่ตอนแรกเขายังไม่ได้นอนในห้องที่เขานอนอยู่ชั้นห้าเนี่ยเขาลงมาก็มาชั้นสามเขามาเช็คของเรื่องอะไรอยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องอ่ะกรี๊ดกรี๊ดป้าออสมันดิ้นทุรนทุรายเหมือนคนเจ็บปวดอ่ะเขาบอกเด็กเขาไม่เคยเปิดหน้าต่างเลยนะเขาจะเป็นคนไม่ชอบร้อนไงเขาก็เปิดรอบบ้านเลยมันดังมาจากตึกไหนวะใครฆ่ากันตายวะเนี่ยคือแม่งแหกปากดังมากเลยตกใจอะไรเงี้ยเขาก็ดูทีวีอยู่ชั้นสามนะไอ้ที่ว่าทีวีจอใหญ่เลยเขาว่าไอ้ชั้นสามเนี่ยลิฟต์เขาจะมีขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดทีมบอกว่าชั้นเจ็ดมีบ่อประคาบอะที่เราให้ประวัติศาสตร์จำได้ตอนนี้เขาอยู่ชั้น3เขาก็เสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดโอ้กรี๊ดนานมากป้าออดแล้วหาเสียงไม่เจอเหมือนแหมเสียงรอบทิศทางเลยคือมันกรี๊ดมาคือ4ด้านที่เปิดน่ะมันได้ยินเสียงหมดอ่ะป้าออดครับแล้วบ้านชานบุ๊เนี่ยเขามันจะไม่ค่อยมีคอนโดเนี่ยแหละแวกบ้านเขานะมันจะมองไปไกลๆมันที่เป็นคือไกลมากอ่ะไม่สามารถจะได้ยินน่ะแต่อันนี้มันได้ยินใกล้เหมือนก็ติดอยู่ตึกเดียวกันน่ะเขาก็เริ่มแบบเอ๊ะอาจารย์ก็ทำไปแล้วหรือว่าอาจารย์ทำไม่ได้ผลหรือยังไงปรากฏอยากอันนั้นเลยไม่อย่างนั้นถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ยังเหลืออีก2ตัวขอฟังนะที่เขาเอามาเหมามาเนี่ยเขาเหมามา3ตัวแล้วก็มาจากพี่เดียวกันวัดเดียวกันที่เอาไปขายให้ร้านขายของเก่าอันนี้ครับปรากฏเขาก็อีก2ตัวเนี่ยไปให้พระไอ้หลวงพ่อจีนตรงนี้ดูอีกหลวงพ่อบอกว่า2อันเนี่ยไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้บริกรรมคาถาให้ดีขายดีอะไรเยอะอันนี้เก็บไว้ได้แต่อันนั้นน่ะที่โยมมาเนี่ยนั่นแหละทำไปแล้วเขาบอกมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทำลายไปแล้วตรวจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไงปรากฏเขาเอารูปที่ถ่ายไว้อะไปยังไม่พออีกไปให้สินแสจีนดูเพราะว่าจริงๆเขามองไปที่มือที่รูปที่ถ่ายเขาบอกว่าจุดที่เป็นรอยตรงนั้นน่ะหายไปไหนคือตอนหลังอ่ะเขาถ่ายรูปอีกอันนึงอ่ะครั้งแรกที่เอามาเขาถ่ายมันมีรอยเป็นคราบสกปรกปอนนี่ออกไหมที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเขาทำความสะอาดปรากฏรอยอ่ะหายไปแล้วหมอดูเขาดูสองรูปว่าตอนเนี้ยทำไมถึงไม่มีอีรูปหลังเนี่ยทำไมถึงไม่มีรอยคราบใช่ปรากฏมาดูสินแสบอกว่าไงป้าออดรู้ไหมที่เช็ดทิ้งไว้ตรงไหนหรือเปล่าพี่ที่เช็ดทิ้งอ่ะเขาบอกว่าคราบอะไรรู้ไหมสินแสรู้ด้วยว่าคราบอะไรโยมรู้ไหมอันนั้นคราบเลือดมนุษย์โอ้เอาเลยแฮวอันนี้บอกโอ้แต่หลวงพ่อเขาทำพิธีแล้วนะเขาเผาเป็นจุนเลยเผานี่ก็ถังทูบใหญ่อ่ะผมเป็นคนซ้อนขี้เท่านะห่อด้วยผ้าไหมสีขาวทำตามหลวงพ่อทุกอย่างอยู่อย่างนี้แบบโยมรู้ไหมว่าอันเนี้ยของใครเขารู้ด้วยเขาบอกรู้เอามาจากไหนเขาบอกว่าเอามาจากไต้หวันเขาก็โทรไปที่อันเก่านี้บอกว่าคนที่มาขายเนี่ยเป็นใครเขาก็อึกอักไม่ยอมบอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมบอกนะผมมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นรู้ป่ะผมคืน2ตัวนั่นเลยนะคือถ้าไม่บอกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมเผาไปแล้วโอเคผมซื้อผมคืน2ตัวแล้วต้องคืนตังค์ผมมานะเขาตีราคาเป็นตัวๆนะป้าออดที่เขาไม่ได้เหมาจริงแต่เขาตีราคาผมคืน2ตัวเลยนะมันก็เป็นเงินเยอะนะอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาขายปัด
ออกไปเลยอ่ะเขาไม่อยากเอาไว้นี่ร้านน่ะป้าออนนึกออกไหมครับแต่ชาญวุฒิไม่รู้ว่าทางร้านโดนอะไรบ้างเพราะทางร้านบอกว่าเอามาสันเจ้าอ่ะเป็นคนว่ารูปไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันล้นที่สันเจ้าที่ก็มาถวายแล้วปรากฏว่าไอ้เนี่ยที่เอามาขายนี่ก็คือว่ามันก็ขายทิ้งอ่ะพอดีจังหวะมีคนมาซื้อก็รีบขายไปเลยแต่ก็ได้ราคาอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเขาก็เริ่มเล่าบอกอยากโอดเขานะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมีผู้หญิงอ่ะจากฝั่งฮ่องกงอ่ะมาขายเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วมาขายตอนปีใหม่เป๊ะเลยป้าออดวันที่หนึ่งคือจริงๆอ่ะร้านเขาปิดแต่เผอิญว่ามันนั้นมีลูกค้ารายใหญ่เป็นญี่ปุ่นจะมาซื้อของเขาก็เลยเปิดร้านแล้วผู้หญิงสองคนนี้เข้ามาถามแล้วเอารูปไปดูเขาบอกเขาสนใจแล้วก็คือจะพูดไงก็คือจะมาขายอะไรเงี้ยทางร้านก็เลยซื้อไว้แล้วก็คือแบบกล้องวงจรมันมีอยู่ปรากฏว่าถัดออกมาจากนั้นอีกไม่ถึง2เดือนข่าวก็ดังกระช่อนฮ่องกงว่าผู้ชายกับผู้หญิงสูงวัยคนนี้ถูกตำรวจจับฐานฆ่าลูกสะใภ้ฆ่าลูกสะใภ้ฆ่าลูกสะใภ้แล้วปรากฏว่าสินแต่เขาพูดบอกว่าผมรู้แล้วว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นใครแล้วก็เป็นคนดังแล้วผมรู้เลยว่าตุ๊กตาเนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะทำคุณใส่เพื่อไปให้ลูกสะใภ้เพราะลูกสะใภ้จะเกิดวันหลังจากปีใหม่ไม่นานประมาณเดือนมกราอะไรเงี้ยพอดีถูกเขาเรียกอะไรอ่ะวางแผนทนไม่ไหวคือวางแผนฆ่าลูกสะใภ้ซะก่อนคือเขามีปัญหาในครอบครัวเขาก็ฆ่าลูกสะใภ้ซะก่อนก็เป็นข่าวดังกระชอนเอเชียนั่นแหละ ที่เหมือนคุณเล่าให้ฟัง ใช่แล้วปรากฏว่าตอนฆ่าเนี่ยตอนเขาเลื่อยแบ่งร่างศพเนี่ย เลือดกระเด็นไปโดนตุ๊กตาตัวนี้แล้วเขาทำพิธีมาแล้วด้วยคือทำพิธีเหมือนกับคือเอาไปอ่ะก็คือต้องตายอ่ะ ถ้าเอาไปอันเนี้ยแต่ไอ้ตุ๊กตาสามตัวเนี่ยเขาจะไปให้ปรากฏว่าที่เขาต้องฆ่าต้องอะไรพอรู้ไหมพ่ออะไรเพราะว่าเขากำลังจะถูกไล่ที่เพราะลูกสะใภ้เนี่ยเลิกกับลูกชายเขาครับแล้วกำลังจะขายที่อยู่ของเขาอันเนี้ยครับออกแล้วให้ไปอยู่ที่ไกลกว่านี้ซึ่งเขาไม่อยากไปแล้วปรากฏว่าเคลียร์กันแล้วไม่ตกลงเขาก็เลยบินไปที่ไต้หวันให้หมอทำพิธีแล้วก็ฝังพวกเบญจพิตรเนี่ยมากับคือคาถากำกับตายปอดรู้ไหมครับแต่พออดว่าเขาฆ่าลูกสะใภ้ซะก่อนเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาขายทิ้งเขากลัวอยู่แล้วไม่ดีอยู่ในบ้านเขาปรากฏว่าไอ้ร้านนี่แหละซื้อมาอแล้วก็เหมือนเลือดของศพติดมาแล้วล้างไม่ออกใช่มันเป็นไม้ไงถ้าเป็นเซรามิกมันอาจจะเช็ดได้ออกอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่านั่นแหละชาวูดไปเอามาแล้วก็ไปแคะเอาไอ้ตรงหน้าอกออกครับนั่นแหละใช่โอ้โหดีเขาก็ยังมีของดีอยู่มั่งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านั่นแหละมันก็เลยเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เขาได้ยินครั้งเดียวเองนั้นที่เสียงผู้หญิงร้องโหยหวนน่ะครั้งเดียวอาจจะเป็นวันที่เผาตุ๊กตาไปแล้วอาจจะเป็นเสียงของผู้เสียชีวิตก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาโดนหั่นโดนแบบทารุณกรรมแถมยังทำน้ำซุปอีกอะตามข่าวอะพี่แทนเดี๋ยวคนไปไล่อีกโอ้ยแฟนๆพี่แทนในแชทรู้หมดเลยข่าวดังใช่เพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้จริงๆเขาจะทำก่อนไปให้ก่อนโดยอาจจะยังไม่คิดว่าจะฆ่าอะไรเงี้ยแต่นี้มันทนไม่ไหวต้องว่ามาไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นก่อน อะไรอย่างเงี้ย จะหาที่ใหม่ให้ซึ่งตรงนี้มันเป็นทำเลดีและเป็นราคาแพงเขาอยากได้มันเกือบ500 กว่าล้านนะที่คิดเป็นเงินไทยเนาะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็นั่นแหละคุยกันไม่ตกลงเขาก็เลยพูดง่ายเหมือนแค้นน่ะพูดง่ายเหมือนแค้นน่ะมึงไม่ให้กูอยู่มึงก็ยังมีชีวิตอยู่ เขาก็เนี่ยจะพูดง่ายเหมือนเขาเชื่อเรื่องอย่างนี้นะคนจริงเขาก็ไปทำคุณใส่อันนี้มาโดยที่ฝังในตุ๊กตาตัวนี้เขาพอเสียชีวิตอะไรอะเสร็จเนี้ยเขาก็รีบขายทิ้งเลยไม่อยากให้อะไรเงี้ยมันเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรเงี้ยนะเขาก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาไปขายทิ้งร้านไม่รู้ก็ซื้อไงใช่เพราะฉะนั้นปีหนึ่งปี
พวกเนี้ยพอปีนึงเขาจะขายเป็นเหมือนเซคแอนด์แฮนด์นะเพราะฉะนั้นคนไปซื้อของเก่าตุ๊กตาหรือสวยๆจากจีนก็ต้องระวังนะอาจจะเป็นถูกทำมาในการรับฝังอย่างเงี้ยฝังของพวกนี้มาเนี่ยพี่แทนอันเนี้ยจากตุ๊กตาตัวที่หลวงพ่อพระจีนท่านทำลายไปเนี่ยที่มีฝังเบญจพิตรไว้เนี่ยผมนึกต่อนะครับพี่แทนว่าถ้าสมมติคนครอบครองเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ผง5เบญจพิตรเนี่ยมันจะอาจจะฟุ้งกระจายออกมาเป็นระยะแล้วก็ตกไปอยู่ในอาหารทำให้คนที่ครอบครองที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวที่ตุ๊กตาตัวนี้ตั้งอยู่ในบ้านในคอนโดได้รับสารพิษอาจใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งก็คือยาสั่งแหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่าพี่แดนใช่แต่อันนี้เขาเหมือนกับเขาทนไม่ไหวเขาแค้นก็เลยฆ่าก่อนที่จะใช่อาจจะยังไม่ออกฤทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำก็เหมือนอย่างที่บอกก็เหมือนยาสั่งอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามนต์วิธีทางจีนเขาทำยังไงเนาะแต่รู้ว่าเขาจะมีของ5ชนิดอันนี้ถ้าจะทำให้ขายดีก็เขาเห็นถึงเห็นพระจีนบอกว่าถ้าจะทำให้ขายดีจะต้องไม่ได้ใส่คางคกคางดำเพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นตัวต่อพี่แทนบอกมาโหมีตะขาบมีคางคกมีโหนั่นใช่หมดเลยงูแมงมุมแมงป่องแต่ไม่แต่ไอถ้าเป็นการทำเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนคนเรามูอ่ะเหมือนคนไทยเขาชอบมูอะไรเงี้ยขายดีอะไรก็จะนะเอาประหลัดขีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในลักษณะนั้นเขาจะไม่ใส่ของโคคางดำเขาจะใส่เหมือนใส่ตัวต่อที่เป็นลงไปจะเองจะขายดีอะไรเงี้ยมากกว่าคือมันมีสูตรของเขาอะแต่เขาเปลี่ยนตัวยาหรือตัวอะไรบางอย่างเป็นจะพิษบางอย่างที่เป็นสิ่งร้ายแรงก็คือว่าคือนั้นคือคาใช่โอ้สนุกเลยแล้วแบบโอ้ชัดเจนมากพี่แทนโอ้เด็ดขาดพี่แทนย้อนกลับไปที่เพื่อนพี่แทนแสดงว่าเพื่อนพี่แทนที่เรียกว่าขายของเก่าอะนะครับแกก็เชื่อเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าแกไม่กลัวเพราะว่าแกมีของดีเยอะไงพี่แทนใช่ไหมโอ้โหพาในคอนะ5องค์นะบอกว่าก็แกหมดแต่คนก็อย่างที่บอกเพราะว่าของแต่ละชิ้นที่แกเอามาเนี่ยเจออาถรรพ์เยอะนะพี่แทนแล้วมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยแต่แกก็ไม่กลัวใช่จะบอกกับป้าออสไปอย่างเดียวเรื่องสุกหน้าดีกว่าจะเล่าให้ชนกับป้าออสคือเรื่องบรรสุกหน้าอันนั้นจะเป็นเรื่องของเก่าจากชานบูธซื้อไม่ทันแต่คนที่ซื้อเป็นคนสิงคโปร์ซื้อไปแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะบอกจะคล้ายๆไข่มุกราตีเจ้าของคนเดียวกันแต่ของนั้นเพิ่งประมูลไปได้เร็วๆนี้เองสถาบันประมูลแต่เขาเป็นคนจีนก็จะประมูลของจีนเอามาให้ได้แล้วเขาก็ได้ไปจริงๆแล้วก็ตายทั้งผัวทั้งเมียเลยโอเคครับรอครับพี่แทนครับครับผมกราบขอบพระคุณครับพี่แทนครับครับครับผมสวัสดีครับ